สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุลิพรมูลสันเทียค่ะค่ะดิฉันตาลบุษกรค่ะค่ะเช่นเคยเวลาดีๆแบบนี้ช่วง18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเห็นไหมคู่หูดูโอพูดพร้อมกันกำลังจะบอกว่าทุกวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เช่นเดิมติดตามพวกเราได้นะคะที่ช่องทางไหนจ๊ะน้องตาลทาง CH8 นะคะค่ะ Channel 8 Thailand นะคะกดมือถือและพิมพ์เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า CH8 นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูพวกเราได้เลยเพราะว่ารายการของพวกเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่เขาบอกว่าเรื่องสุขภาพแต่ทำไมยังมีรอยยิ้มกำลังจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าสุขภาพไม่ดีเรายิ่งเครียดยิ่งจะทำให้เราป่วยมากขึ้นทำยังไงก็ได้เขาบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่สมองแล้วก็ใจเขาบอกว่าวันนี้ถึงเราจะป่วยนะคะแต่อย่าป่วยตามร่างกายใช่ค่ะคนป่วยเขาบอกฟังไอ้อ้อยเองก็พูดได้ไม่ป่วยเคยป่วยค่ะเคยป่วยแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งป่วยเรายิ่งมีความรู้สึกว่าคิดเยอะเพราะว่าที่เรากำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งคนป่วยเนี่ยเกิดจากความเครียดความเครียดคือหลายๆอย่างวันนี้สิ่งที่สำคัญเราฝากช่องทางการติดต่อเรานิดนึงว่าติดต่อเราได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างก็สามารถติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์นะคะ0894119900เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะสามารถแอดเข้ามาแล้วฝากข้อมูลทิ้งไว้นะคะแล้วก็อีกเบอร์พี่อ้อยนะคะ0831978895นะคะคือสิ่งที่สำคัญวันนี้เราอาจจะยังอยากรู้ว่าวันนี้คนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ไหมคนที่เป็นโดนรถชนอุบัติเหตุได้ไหมอะไรเงี้ยพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งอย่างที่บอกพอเราพูดเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันได้เยอะขนาดนี้วะคือเรากำลังจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดมันเป็นงานวิจัยเราเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเพราะพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยพูดเนี่ยเราไม่ใช่หมอเราจะพูดถึงเรื่องจริงในเคสที่เราไปเจอจริงๆ เราไปเจอส่วนใหญ่ที่เห็นชัดๆเบาหวานตาลก็เจอแบบชัดเจนความดันนะคะไขมันแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรอะสายตานะคะโรคผิวหนังลิซิดวงแล้วก็หลายๆอย่างเาพวกเนี้ยเอาเป็นง่ายๆว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมโรคต่างๆเกิดจากการเสื่อมทำไมกระดูกเสื่อมก็ได้วันนี้ถูกต้องทำไมวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันยังไม่ต้องการกินเมื่อวานนี้เองน้องตาลที่ไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมันไม่ใช่หนังสือพูดผิดโทษทีไปที่เฟซบุ๊กเรามันจะมีข้อมูลดีๆที่ลอยเข้ามามันมีข้อมูลอยู่อันนึงเขาบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีของไทยระดับต้นๆค่ะเขาบอกมีเงินเป็นร้อยล้านป่วยแล้วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ในความหมายของเขาคือเขารวยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยตั้งแต่เหนือยันใต้อะเขามีบ้านเนี่ยเป็น10-20หลังพักเนี่ยบางปีบ้านบางหลังเนี่ยไม่ได้ไปพักเลยแต่พอหลังจากที่ป่วยปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะไปไหนเดินใช้ชีวิตแบบปกติวันนี้พี่กำลังจะบอกว่าไม่ได้ใช่ว่าวันนี้เราไม่ป่วยนะคะเราป่วยแล้วถึงกินกำลังจะบอกว่าเหมือนกับที่เราเทสที่แล้วได้ทุกวัยป้องกันไว้ไม่ให้ป่วยดีที่สุดที่เราจะป่วยดีที่สุดค่ะเราจะได้มีแรงไปหาเงินพอพูดถึงเรื่องนี้วันนี้มีป้าที่ร้านนะคะก็คือเดินไปหาแกบอกว่าเอาซุปเปอร์มิกให้1กล่องสิก็เลยถามว่าใครเป็นไรป้าบอกว่าสามีอยู่ดีๆบอกรู้สึกว่าข้างเนื้อข้างตัวเสร็จแล้วช็อกไปเฉยๆเลยแล้วไปหาคุณหมอบอกว่าเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งตอนนี้ยังให้ ICU อยู่เลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะป่วยตอนไหนเราไม่รู้ว่าเขาบอกว่าวันนี้ยิ่งฝุ่นที่ PM 2.5ใช่ไหมพี่อ้อยพูดผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าพวกนี้บางทีเราสูดดมอากาศเข้าไปหลายๆสะสมมาเท่าไหร่แล้วก็คือเราใช้ชีวิตมาเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันถึงจุดที่มันจะต้องกระจายหรือยังต้องเปลี่ยนแปลงหรือยังอะไรเงี้ยวันนี้เน้นแล้วสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะพูดเสมอวันนี้น้องตาลเน้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วตาลพูดได้ดีมากๆวันนี้ซุปเปอร์มิกคืออะไรค่ะอยากจะบอกว่าซุปเปอร์มิกของเรานะคะไม่ใช่เป็นแค่อาหารเสริมธรรมดาค่ะเป็นสารอาหารจิ๋วซึ่งเป็นผลิตจากมะรุมสายพันธุ์อินเดียปลูกอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วก็สกัดนะคะทีมงานของอเมริกามีการวิจัยนะคะรองรับซึ่งในตัวอาหารจิ๋วตัวนี้นะคะมีวิตามินแร่ธาตุ
ถึง92ชนิดเลยทีเดียวกดอะมิโนจำเป็น18ชนิดสารต้านการอักเสบ36ชนิดแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ46ชนิดค่ะซึ่งคนที่ทานไปแล้วอะค่ะทานตัวซุปเปอร์ฟู้ดแล้วทำไมดีวันดีคืนเพราะตัวนี้สารอาหารมันเยอะมันจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ค่ะมันก็เลยทำให้คนที่ป่วยเนี่ยสามารถทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งโรคหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นโรคภาวะการเครียดไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเชื่อไหมว่าโรคที่พี่อ้อยกล่าวมาเบื้องต้นค่ะโรคพวกนี้เกิดจากภาวะการเครียดวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาวะการเครียดเพราะหลายๆโรคเกิดจากความเครียดหมดปัจจุบันไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมันเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถเลี่ยงได้เลยเราต้องอยู่กับชีวิตปัจจุบันให้ได้วันนี้กำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณเครียดไม่มีเงินใช้ติดต่อเราไม่ใช่เอาเงินไปให้นะคะติดต่อเราจะหาช่องทางให้คุณมีรายได้จากธุรกิจตัวนี้มีหลายๆคนเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจตัวนี้หลายๆครั้งคือทำไมวันนี้พี่อ้อยถึงพูดคำนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เครียดส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเราไม่อยากจะมาพูดหรอกเราอยากจะแนะนำสินค้าดีๆให้กับคนที่สุขภาพไม่ดีแล้วรับสินค้าดีๆไม่อยากจะมาบอกเรื่องรายได้นะแต่กำลังจะบอกว่าโรคส่วนใหญ่มันมาเครียดเพราะไม่มีเงินแต่วันนี้ถ้าสมมติคุณมองเป็นช่องทางที่บอกว่ามันเป็นสินค้าอเมริกานะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องหาซื้อได้จากทางพวกเราเท่านั้นถ้าวันนี้เข้ามาเป็นครอบครัวกับพวกเราจะมีวิธีการในการเดินต่อจะมีวิธีการวันนี้คุณอยากมีรายได้เท่าไหร่หลักพันเอาไปเลยจ้าหลักหมื่นเอาไปเลยจ้าหลักแสนมาคุยกันก่อนจ้าเพราะว่าถ้าอยากได้หลักแสนต้องมีวิธีการนะคะมีวิธีการเรียนรู้วิธีการว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างแล้วคุณจะต้องทำแบบไหนเพราะงานของเราคืองานช่วยคนถ้าวันนี้คิดแต่มาได้เงินจะได้เงินแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอยากได้หลักแสนเข้ามาก่อนสอนวิธีการช่วยคนก่อนเนาะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะบอกว่าทุกอย่างเกิดจากความเครียดตอนนี้คนส่วนใหญ่เครียดเรื่องอะไรรู้ป่ะให้ทายคิดว่าน่าจะทายถูกหรือเปล่ากำลังคิดว่าตาลจะทายถูกไหมเครียดกันมากเลยนะส่วนมากเศรษฐกิจนะตอนนี้นะเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องรายได้ไม่พอใช้บ้างเรื่องโรคที่รุมเร้าบ้างนะคะพวกเนี้ยแต่พี่อ้อยว่าวันนี้คนส่วนใหญ่เครียดเรื่องการเลือกตั้งวันนี้ไม่ต้องเครียดเยอะเลือกพิจารณาเราชอบใครเราชอบกฎเกณฑ์แบบไหนเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบไหนเราอยากอยู่แบบไหนเราเลือกคนนั้นเลือกคนดีแล้วให้เศรษฐกิจมันรุ่งเรืองแล้วกันเนาะยังไงก็อยู่ที่เราไม่ต้องเครียดใครจะฟังยังไงดูนโยบายของแต่ละพรรคนะแล้วก็มาวิเคราะห์กันบางคนก็บอกว่าอยากได้พรรคที่ปลูกกัญชาเสรีบางคนก็บอกอยากได้พรรคนู้นพรรคนี้อะไรเงี้ยหลายๆพรรคมีโครงการดีเหมือนกันหมดดูและตัดสินใจไม่ต้องเครียดวันนี้ใครก็ได้ทำให้ประเทศเราเดินต่อได้เนาะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นี่เขาบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเราก็อย่ามาพูดคุยนะคนชอบต่างกันยังไงก็เอาแต่เรื่องดีๆไม่ต้องไปเครียดเรื่องการเมืองใครเป็นเราก็ต้องยอมรับสภาพเนาะแต่คือต้องอยู่กับมันให้ได้อะเหมือนกับที่เราบอกว่าวันนี้เราเครียดเราก็ปรับไม่ให้เครียดสิเราก็แค่ปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้ใช่ค่ะแต่มันก็จะไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจขอให้ดีวันนี้อีกหน่อยแต่วันนี้ถ้าอยากสุขภาพดีอยากมีรายได้ต้องปรึกษาเราใช่นะคะใช่ซุปเปอร์มิกช่วยท่านได้เนาะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญหลายๆครั้งเราจะพูดเหมือนกับเวลาเราอ่านเนี่ยว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดจากอะไรความเครียดความเครียดไมเกรนเกิดจากอะไรความเครียดแต่วันนี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าบางคนบอกว่าเป็นกันเยอะนะคะตอนนี้และบางคนคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเล็กๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเลยนะอยู่กับเราทุกคนว่าเราเจอในภาวะตอนไหนใช่ค่ะภาวะตอนไหนพี่เอ๋ถึงได้บอกว่าบางทีอยากจะบอกนะแต่ถ้าคนไม่เป็นเขาไม่รู้ไงเอาซุปเปอร์มิกอยู่ที่บ้านคุณก่อนเป็นยาผีบอกก่อนก็ได้เอาดูแลสุขภาพหรือเอาเป็นเขาเรียกเป็นเคสที่ทำให้คุณตัวนี้จะมีสารอาหารอยู่ตัวนึงซึ่งจะช่วยทำให้จิตใจร่าเริงเครียดใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องและจริงๆพี่อ้อยก็จะมีหลายๆครั้งนะคนถามว่าทำไมคนถึงเป็นโรคซึมเศร้าวันนี้มีพี่จำพี่พัฒน์ได้ไหมจำได้แต่เดี๋ยวเราจะให้เข้าในเบรกที่สองเราจะคุยท้ายๆหน่อยเพราะว่าพี่พัฒน์เนี่ยที่เคยมาออกรายการกับเราเนี่ยพี่พัฒน์เป็นโรค
เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันโรคคือหลายโรคอะศูนย์รวมโรคศูนย์รวมโรคคือเป็นหลายโรคมากแต่ว่ามาประทับใจจากตัวซุปเปอร์มิกเพราะไม่อยากทานยาหมอพอได้ข่าวว่าพี่เขาเนี่ยเป็นมาหลายโรคแล้วกินมาก็ดีแถมตอนนี้เขายังดูเด็กด้วยนะดูหน้าใสมากเพราะว่าซุปเปอร์มิกจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องทำให้อ่อนวัยทำให้อ่อนวัยแล้วสิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่าพี่พัฒน์เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งตอนแรกแกไม่ได้เล่าให้พี่ฟังว่าแกเป็นโรคซึมเศร้าไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยไม่เคยรู้จะรู้เหมือนกันว่าแล้วพี่อ้อยก็เลยบอกว่าพี่พัฒน์โทรไปหาพี่เป็นวิทยาทานหน่อยได้ไหมเพราะกำลังจะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่บางคนบอกเป็นโรคไกลตัวคนเสียชีวิตเพราะโรคซึมเศร้าเยอะมากๆวันนี้กำลังจะบอกถ้าเรามีคนที่ใกล้ตัวใกล้ตัวถ้าเขาเจอปัญหาที่แบบว่าบางทีตกงานบางทีมีความรู้สึกว่าวันนี้เขาเคยใช้ชีวิตปกติพูดคุยกับเราปกติเฮ้ยทำไมช่วงหลังเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวเชื่อไหมคะว่าช่วงที่เก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดมันจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้มีความรู้สึกพอพี่พัดมาเล่าให้ฟังเฮ้ยหรือเราเคยเป็นวะเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราเคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมค่าใช้จ่ายคือบางคนเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะกว่ารายรับก็เลยคิดแต่วันนี้กำลังจะบอกว่าตอบโจทย์อาทิตย์ที่แล้วน้องตาลเลือกวิตามินอะไรมาอาทิตย์ที่แล้ววิตามิน A วิตามิน A แต่วันนี้พี่อ้อยกำลังจะบอกเมื่อกี้เราพูดถึงวิตามินจะมีข้อมูลดีๆมาฝากใช่ไหมคือวิตามิน B ไหมเราไล่เลยทำไมถึงพูดทีละตัวเลยนะไล่ทีละตัววันนี้จะมีวิตามิน B โอเคซึ่งเขาบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพี่อ้อยหาข้อมูลมาก่อนไงคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากบางทีเขาขาดวิตามิน Bแล้ววิตามิน B เนี่ยมีวิตามินหลายตัวใช่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขาดวิตามิน B เกี่ยวกับเนี่ยฮะเขาบอกว่าวิตามินอะไรบ้างที่ถ้าหากว่าร่างกายขาดและจะส่งผลให้เกิดการเป็นโรคซึมเศร้า มาเดี๋ยวพี่อ้อยจะไล่ให้ว่ามีโรคอะไรได้บ้างนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าวันนี้คนที่มีสารอาหารวิตามินเขาเรียกสารอาหารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุก็จะเป็นเกี่ยวกับการขาดวิตามินชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าภายใต้เช่นขาดแมกนีเซียมแคลเซียมซิงค์เหล็กแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสคือเนี่ยเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในซูเปอร์มิกอ่ะเรามาดูแร่ธาตุต่อไปแร่ธาตุต่อไปนะคะก็จะมีแร่ธาตุต่อจะเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินซีช่วยเกี่ยวกับเรื่องวิตามินซีจะช่วยออกแบบไม่ให้เกิดอาการที่ทำให้เกิดจากการอาการไม่ให้ช่วยให้ไม่เกิดอาการในโรคซึมเศร้าซึ่งการรับประทานวิตามินเสริมจะช่วยลดอาการต่างๆที่คุณกำลังจะผ่านหรือมันอ่านแล้วงงๆเหมือนกันนะเนี่ยหรือโรคที่กำลังอักเสบนอกจากนั้นวิตามินซียังช่วยเกี่ยวกับเรื่องความเครียดการตั้งครรภ์การให้นมบุตรและยังเป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายต้องการวิตามินซีเพิ่มในขณะที่ยาบางตัวเช่นยาคุมกำเนิดก็มีวิตามินนี้เหมือนกันเนาะวิตามินต่อไปเลยค่ะกรดโฟลิกก็คือวิตามิน B9 ซึ่งกรดโฟลิกเนี่ยคนท้องเขาให้ทานถูกคนท้องเขาให้การเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมให้หญิงในตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยให้ทารกเนี่ยกลับมาแบบปกติซึ่งเขาบอกว่าการรับประทานอาหารได้น้อยอาการเจ็บป่วยหรือการติดแอลกอฮอล์หรือยาหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ขาดวิตามินนี้วิตามินตัวนี้เนาะก็ต้องเสริมกันวิตามิน B9 นะคะแล้วก็วิตามินตัวต่อไปนะคะวิตามินตัวต่อไปก็จะเป็นวิตามิน B12เนื่องจากวิตามินตัวนี้นี่สำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงการขาดจึงทำให้เกิดภาวะซีดหรือมีอาการทางระบบประสาทโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยระบบประสาทจะเกิดให้เขาเรียกอาการทางจิตคนที่เป็นโรคภาวะเครียดเนี่ยใช่ใช่ตอนแรกขาดวิตามิน B12 ขาดวิตามินตัวนี้จะต้องมีการขาดอย่างเรื้อรังเนื่องจากร่างกายสามารถเก็บวิตามินตัวนี้ได้บ้างไว้ที่ในตับนานถึง 3-5 ปีและมักเกิดจากการขาด
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ดูดซึมวิตามิน B12 จากการเดินอาหารเนาะก็เป็นวิตามิน B12 นะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องบอกว่าผ่านวิตามินตัวต่อไปเลยวิตามิน B6 วิตามิน B6 เนี่ยช่วยป้องกันในการสร้างกรดอะมิโนซึ่งจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนและโฮอร์โมนในร่างกายนะคะเขาบอกว่าอาจทำให้ภูมิคุ้มกันที่มีแผลที่ผิวหนังและสับทำไมมันและสับสนมีแผลที่ผิวหนังและสับสนได้กลุ่มนี้เสี่ยงต่อการขาดวิตามินชนิดนี้คือกลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์อ๋อคนที่ติดแอลกอฮอล์คือขาดวิตามินพวกนี้ถ้ากินตัวนี้เข้าไปมีน่ะล่ะมีบางคนเขาบอกว่ากินไปแล้วไม่อยากกินเหล้าอ่ะจริงๆไม่รู้บางคนบอกว่าฉันที่ไม่อยากกินซุปเปอร์มิกเนี่ยเพราะว่ากินเหล้ามานานแล้วเอ้ยแต่อ๋อมันเพราะมีวิตามิน B6 นี่เองทำแล้วไม่อยากกินอ่ะวิตามินตัวต่อไปเลยค่ะวิตามิน B ตัวต่อไปวิตามิน B5 เขาบอกว่าการขาดวิตามินตัวนี้พบได้น้อยแต่อาจทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียและซึมเศร้าได้นะคะวิตามินตัวต่อไปจ้าตัวต่อไปก็คือวิตามิน B3 คือการขาดตัวนี้จะทำให้เกิดโรคหนังกะก็คือเป็นเหมือนกับมันผิวโรคผิวหนังใช่ๆซึ่งโรคพวกนี้จะทำเป็นอาการต่อจิตและความจำถ้าขาดวิตามินตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับทำให้ทำงานล่าช้าเรื่องความจำด้วยแล้วก็วิตามินตัวต่อไปเลยจ้าวิตามิน B1 วิตามิน B1 เนี่ยเขาบอกว่าสมองใช้วิตามินตัวนี้ในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือดมาเป็นพลังงานดังนี้หากไม่มีวิตามินตัวนี้จะทำให้สมองไม่มีพลังงานอ๋อโอเคหลายๆอย่างเนาะมันก็ช่วยประกอบกันเนาะอ่ะนั้นน่าจะวิตามินครบแล้วก็ครบแล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าวิตามิน B อย่างที่เราพูดกันเนี่ยเรามีครบทุกตัวอยู่ในตัวซุปเปอร์มิกทั้งหมด อันนี้คือเราพูดแค่2ครั้งเองนะ2อย่างนี้ก็คือวิตามิน A และ B ซึ่งเราเห็นเลยว่า2ตัวนี้ก็ยังมีช่วยได้เยอะมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พัฒน์ดีกว่าเนาะเพราะว่าด้วยเราคุยกับพี่พัฒน์ก่อนว่าวันนี้อาการของพี่พัฒน์รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะแล้วก็ตัวซุปเปอร์มิกไปช่วยแกได้ยังไงเพราะว่าพี่พัฒน์เราพูดเลยนะพี่พัฒน์ขอเป็นวิทยาทานนิดนึงว่าวันนี้พี่พัฒน์ทานซุปเปอร์มิกแล้วมันช่วยเรื่องโรคนี้ได้จริงๆใช่ไหมคอนเฟิร์มให้นิดนึงเพราะว่าพี่พัฒน์เนี่ยกำลังจะบอกว่าพี่พัฒน์เนี่ยเป็นคนที่บอกว่ากินซุปเปอร์มิกมาประมาณ4ปีแล้วเนาะกินซุปเปอร์มิกมา4ปีแล้วเดี๋ยวเราให้น้องทีมงานลองติดต่อพี่พัฒน์เห็นบอกว่าอยู่ที่พิษณุโลกวันนี้สงสัยจะมีฝนรู้สึกว่าสัญญาณตอนแรกจะวิดีโอคอลให้เห็นหน้าแต่ว่ารู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีก็เลยเดี๋ยววันนี้คุยทางเสียงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พัฒน์สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะพี่พัฒน์วันนี้ก็อาจจะสัญญาณไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราใช้เสียงคุยกันนิดนึงก็อย่างเบื้องต้นค่ะพี่พัฒน์เราเคยคุยกันแล้วว่าพี่พัฒน์เป็นเบาหวานความดันไขมันคือเป็นศูนย์รวมโรคว่าอย่างนั้นเถอะเนาะพี่พัฒน์เนาะแต่ว่าพอดีมันมีอยู่โรคนึงซึ่งเราได้คุยกันระยะใกล้ๆนี้เองพี่บอกว่าพี่เคยเป็นโรคซึมเศร้าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโรคซึมเศร้าอาการที่พี่เป็นเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรก็คือเมื่อปี55เนาะพี่แฟนพี่ก็เสียก็คือเขาก็เป็นเสาหลักที่บ้านเนาะพอเขาเสียปุ๊บทีนี้พี่ก็เลยคือมันยังมีหนี้สินมันยังมีสิ่งหลายอย่างที่เราต้องสานต่อไงแล้วทีนี้มันเหมือนจะไปไม่ไหวพี่ก็เลยคิดเยอะคิดว่าคิดไปเองว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเก็บตัวเก็บตัวก็คือไม่อยากยุ่งกับใครจากนั้นก็เก็บตัวก็ถามว่านานไหมก็นานเนาะพอเก็บตัวแล้วก็ไม่อยากยุ่งแล้วมันก็จะนอนไม่หลับน้อยคิดอยู่นั่นมันเหมือนกับแบบคิดลบตลอดทั้งที่เรื่องยังมาไม่ถึงแต่เราก็เฝ้าคิดไงเหมือนที่วนไปวนมาอย่างนี้เนาะใช่บอกว่าเคยคิดถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายใช่ใช่ค่ะก็คือคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ไม่อยากอยู่แล้วทีนี้เลือกไม่อยากอยู่แล้วก็คือมันเอาความคิดตัวเองออกมาไม่ได้ไงค่ะพอดีเราก็ป่วยเนาะตอนนั้นน่ะก็ป่วยโรคแล้วตอนนั้นคือทีนี้มันก็มาคิดถึงสุขภาพคิดสิ่งแวดล้อมคิดหลายๆอย่างพี่ก็เลยคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าตอนนั้นน่ะแล้วตอนนั้นนี่ก็ได้ไปหาหมอหรือว่ายังไงคะพี่ช่วงนั้นรักษายังไงตอนนั้นก็พี่เข้าไปหาหมอจิตเวชที่โรงพยาบาลค่ายเขาก็แนะนำให้พี่นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิให้ออกมาเจอผู้คนให้ดูกับธรรมชาติให้อยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้
คือให้เรามีสมาธิให้คือเอาง่ายๆว่าไม่ให้เราไม่อยู่คนเดียวใช่เขาไม่ให้อยู่คนเดียวให้ออกมาทำแบบให้มาเจอเพื่อนฝูงบ้างอะไรแบบนี้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้างค่ะค่ะแต่ตอนนั้นความคิดของเราเนาะมันหลายอย่างไงลูกก็เลยให้ออกมาแม่ไปหาหมอเถอะก็ได้ยามากินแต่ถ้าถามว่าได้ยามากินอ่ะพี่ก็กินแต่ว่าพอหมดนิจาก็เป็นอีกอ๋อพอยาหมดก็คืออาการแบบเนี้ยอาการที่เรามีใช่มันก็เกิดขึ้นนอนไม่หลับอีกน้อยดีว่าช่วงนั้นพี่ได้รู้จักกับอาจารย์โก้ค่ะเนาะได้รู้จักกับอาจารย์โก้แล้วช่วงนั้นพี่ก็เป็นพวกเบาหวานพวกอะไรเงี้ยอาจารย์โก้ก็เลยแนะนำตัวเนี้ยให้กินก็คือซุปเปอร์มิกค่ะค่ะค่ะพอพี่ได้กินแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันนอนหลับสนิทไงมันหลับลึกคุณน้อยตื่นมาก็ไม่เพียค่ะก็เลยเอ๊ะก็เลยแบบมันเหมือนพอเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นผลพลอยได้ที่พี่หายจากโรคนี้ไงอ๋อคือไปหาหมอต่อไหมคะว่าคุณหมอบอกเลยว่าเราไม่ต้องกินยานอนหลับเหมือนกับปกติคุณหมอบอกไหมคะก็เขาก็ถามพี่ไงว่าพี่อ่ะยังเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะให้ยาเพิ่มพี่ก็บอกว่าตอนนี้พี่ดีขึ้นค่ะคือหลังจากนั้นอ๋อหลังจากที่เราเจอซุปเปอร์มิกถูกไหมคะใช้ระยะเวลาที่พักการมากี่ปีแล้วคะพี่ทานซุปเปอร์มิกตัวนี้มาปีที่4แล้วค่ะปีที่4คือตอนนี้ก็คือไม่ได้รักษาหมอทางด้านนี้แล้วเนาะพี่เนาะจ้ะเพราะว่าถ้าวันนั้นไม่ได้คุยกับพี่พัฒน์นี่คือไม่รู้จริงๆนะค่ะคือไม่รู้จริงๆว่าพี่พัฒน์เคยเป็นก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พัฒน์เพราะว่าอ้อยมองว่าเคสโรคซึมเศร้าเป็นเคสที่น่ากลัวเป็นน่ากลัวมากๆต้องขอขอบคุณพี่พัฒน์นะคะที่มาเป็นวิทยาการวิทยาการวันนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะยังคิดอยู่พี่พัฒน์จะกล้าพูดไหมเนาะจะบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกใครค่ะเพราะเป็นโรคนี้นอกในเมื่อเราหายแล้วเราก็จะไม่อยากโอเคค่ะแต่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่พัฒน์ด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันที่พี่โลกเดี๋ยวจะไปหาที่พี่โลกนะคะเก็บเคสดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัฒน์เนาะก็สุดยอดนะมากคือใครจะรู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พัฒน์เป็นคือกำลังจะบอกว่าและแล้วเวลาของเราก็หมดลงไปแต่วันนี้กำลังจะบอกว่าข้อมูลเราดีมากๆที่สำคัญที่เอารูปวิตามินต่างๆมาเนี่ยไปย้อนดูนิดนึงเพราะพี่อ้อยนึกจะหยิบก็หยิบอันนี้ขึ้นมาเลยเป็นเคสต้องให้เครดิตน้องทรายน้องทรายทำเพจเขาเรียกซีจาไรท์ลิมิเต็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดให้เครดิตน้องนิดนึงนะคะต้องขอบคุณน้องทรายนะคะยังไม่ได้ขอเลยขอเอามาพูดแล้วถึงได้บอกบางทียังอ่านกระตุกกระตักอยู่แต่ว่าข้อมูลมันดีมากๆถ้าใครที่เจอคนที่มีความรู้สึกว่าโดดเดียวชอบอยู่คนเดียวเขาชอบอยู่คนเดียวยังไงนะคะให้คำปรึกษาเขาหรือว่าเราให้คำปรึกษาไม่เป็นเราก็ให้ซูเปอร์มิกแทนติดต่อพวกเราได้ที่เวลาเดิมแบบนี้ยังไงเราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ